สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รักเมืองไทยนะครับคุณผู้ชมครับรักเมืองไทยสัปดาห์นี้นะครับก็มีเรื่องราวดีๆมาพูดคุยอีกเช่นเคยนะครับรักเมืองไทยสัปดาห์นี้ก็ขอเอาใจคนที่ชอบเล่นกอล์ฟนะครับแต่เล่นกอล์ฟคราวนี้นี่ไม่ใช่เล่นกอล์ฟกันสนุกสนานเหมือนที่เคยนะครับเล่นกอล์ฟคราวนี้เนี่ยคนที่ชอบเล่นกอล์ฟเนี่ยยังจะได้ทำประโยชน์นะครับให้กับสังคมให้กับส่วนรวมนะครับส่วนเรื่องราวจะเป็นยังไงนะครับวันนี้มีแขกรับเชิญอยู่กับผมแล้ว2ท่านนะครับท่านแรกก็คือดร.ธีรพัฒน์ประยูรศิษย์นะครับท่านผู้ชมคงจะคุ้นหน้าคุ้นตานะครับท่านก็เป็นอดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับเป็นอธิบดีกรมป่าไม้เก่านะครับวันนี้ท่านดำรงตำแหน่งท่านดำรงตำแหน่งกรรมการปฏิรูปประเทศนะครับด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเหนือสิ่งอื่นใดตอนนี้ท่านนั่งมาเป็นประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารชมรมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษารุ่นที่41นะครับอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือคุณพัชรพรสันติเสรีนะครับท่านเป็นประธานกรรมการจัดงานกอล์ฟนะครับครั้งนี้นะครับกอล์ฟอะไรเดี๋ยวคุยกับท่านดูนะครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับขอต้อนรับนะครับขอต้อนรับนะครับผมเอ่ยชื่อตำแหน่งถูกไหมนามสกุลประยูรสิทธิสิทธิ์ได้ครับได้นะครับผมงงมากอยู่ๆก็มามีกอล์ฟพอพูดกอล์ฟมันก็ทั่วๆไปเนาะคนเล่นกอล์ฟมันก็ชอบแต่นี่กอล์ฟช่วยสังคมพูดง่ายๆนะครับแต่ก่อนจะเข้าเรื่องกอล์ฟท่านธีรพัฒน์เป็นไงบ้างรับผิดชอบงานมาตั้งแต่อดีตตั้งแต่รู้สึกก็วนเวียนอยู่กับเรื่องป่าครับนะครับเล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อยสิครับว่ารับเมื่อก่อนรับผิดชอบอะไรตอนนี้มารับผิดชอบอะไรก็ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับก็ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการอนุรักษ์เป็นส่วนใหญ่ดูแลรักษาป่ารักษาสัตว์ป่าเพื่อที่จะให้ป่าและสัตว์ป่าเนี่ย อยู่อย่างสมดุลแล้วก็เป็นประโยชน์กับเรื่องของธรรมชาติเรื่องของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสไปทำงานต่อเนื่องที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยนะครับคือพูดง่ายว่าตอนนี้ อยากจะรักษาสมดุลระหว่างเรื่องของการอนุรักษ์แล้วก็การพัฒนาให้ไปด้วยกันให้ได้เพราะพอตอนที่ทำงานอยู่กรมป่าไม้เนี่ยจับพี่น้องประชาชนจับเท่าไหร่ก็ไม่จบจับเท่าไหร่ก็ไม่หมดเพราะว่าคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนเนี่ยไม่ดีก็ได้มีโอกาสไปทำในส่วนที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรผ่านโครงการใหญ่ๆของทางรัฐบาลของทางกระทรวงโดยเฉพาะโครงการตามสาพระราชาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยทำให้เราคิดว่าคงจะนำมาช่วยเหลือในเรื่องของการอนุรักษ์ได้ในอนาคตแล้วรวมทั้งตอนนี้ทางรัฐบาลท่านนายกรัฐมนตรีก็มอบหมายให้มาเป็นกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วรวมไปถึงล่าสุดก็ให้ไปช่วยเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติคณะที่5ที่เกี่ยวข้องกับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งก็จะต้องวางแผนในระยะยาว20ปีแล้วก็จะทำอะไรในการขับเคลื่อนตรงนี้ให้ได้ในช่วง5ปีข้างหน้าในเชิงของการปฏิรูปเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนไปสู่ทิศทางที่เราต้องการเพื่อให้คุณภาพชีวิตของพวกเราดีขึ้นในอนาคตขอแหมจริงๆเราจะมาคุยเรื่องกอล์ฟขอนิดนะครับคุณผู้ชมผมอยากรู้มากเลยน่าห่วงไหมเรื่องทรัพยากรบ้านเราตอนนี้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะฮะมันมีการหายไปนะครับทั้งจากมนุษย์เองแล้วก็ธรรมชาติด้วยครับตรงนี้เป็นสิ่งที่ทางคณะกรรมการปฏิรูปเราพยายามที่จะมาพยายามมองในเรื่องของการดูแลรักษาไว้แล้วก็พยายามฟื้นฟูในสิ่งที่หายไปให้กลับคืนมาอย่างเช่นป่าไม้ตอนนี้ในพื้นที่ของเรา321ล้านไร่เนี่ยเหลือป่าที่สมบูรณ์มีต้นไม้เยอะๆเนี่ยประมาณสัก102ล้านไร่เท่านั้นเราก็จำเป็นที่ต้องมีการไปฟื้นฟูรวมไปถึงเรื่องของปัญหาขยะปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เราจะต้องเข้าไปอันนี้อยู่ในแผนการปฏิรูปของประเทศอยู่แล้วนะครับที่เราเตรียมไว้แผนตอนนี้เราเขียนหรือร่างหรือทำเนี่ยมันคืบหน้าไปสักมากน้อยขนาดไหนตอนนี้แผนตรงนี้นะครับเราคาดว่าจะเสร็จและส่งให้กับทางคณะกรรมการปฏิรูปร่วมและกรรมการยุทธศาสตร์ชาติภายในวันที่24ธันวาคมที่จะถึงนี้ช่วงนี้อยู่ในช่วงของการรับฟังความเห็นรเราไปรับฟังความเห็นจากพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะฮะเราไปที่ขอนแก่นมาแล้วเมื่อวันซืนก็ไปที่นครศรีธรรมราชเดี๋ยววันอาทิตย์หน้าที่จะถึงนี้ไปจัดที่ชลบุรีภาคตะวันออกและภาคกลางและไปจัดต่อที่ภาคเหนือที่เชียงใหม่แล้วก็สุดท้ายมาปิดเวทีที่กรุงเทพมหานครจะนำเอาประมวลต่างๆจากความคิดของพี่น้องประชาชนของสปท.สปช.ที่ทำไปแล้วเอามาเขียนเป็นตัวประเด็นปฏิรูปครับนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ย
การมีส่วนร่วมของประชาชนก็ยังมีโดยที่ว่าเราอาจจะไม่ได้รับรู้รับทราบกันแต่ว่าการทำงานก็ขับเคลื่อนกันไปตอนนี้ขับเคลื่อนในส่วนที่เราไปทำงานกับชุมชนเราไปทำงานกับเครือข่ายต่างๆอยู่แล้วก็รวมทั้งเรามีเว็บไซต์เรามีไลน์ต่างๆที่สามารถเข้ามาแสดงความคิดเห็นได้อันนี้ก็ขอเชิญชวนเข้ามาดูในตรงนี้ด้วยถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากมีส่วนร่วมต่อทรัพยากรต่อแนวคิดต่อเนี่ยมีเว็บไซต์มีอะไรเป็นเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเข้าไปในนั้นก็จะมีส่วนที่ท่านสามารถเข้ามาแสดงความคิดเห็นเรื่องของการเป็นรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมได้หรือจะไปเว็บไซต์ของดร.ธรธรรมรงนาสวัสดิ์หรืออาจารย์คุณหมอชูชัยสุภวงศ์ซึ่งเป็นFacebook นะครับ ครับคนติดตามเป็นแสนเราก็จะสื่อผ่านทางนี้ด้วยนะครับขออนุญาตดร.อย่างนี้ไหมฮะเดี๋ยวคุยแล้วเดี๋ยวพาไปประเด็นอื่นหาเวลามาคุยกับผมเรื่องนี้หน่อยได้ครับอันนี้เป็นเรื่องที่อยากจะทำความเข้าใจแล้วก็ให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนรวมทั้งขอรับฟังความคิดเห็นด้วยเป็นสิ่งที่ดีครับที่เราจะทำต่อขอบคุณมากเลยครับคุณผู้ชมครับก็ต้องท้าทายกันก่อนท้าทายกันก่อนเพราะว่าท่านภารกิจเยอะแต่อยู่ขนาดภารกิจเยอะนะครับมานั่งตรงนี้ก็ยังต้องมาช่วยเขาเรียกว่ากลับมาช่วยบ้านใช่ครับนะครับท่านตอนนี้รับผิดชอบเป็นกรรมการปฏิรูปแล้วท่านยังเป็นประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารของชมรมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษารุ่นที่41ครับชมรมครับก่อตั้งยังไงวัตถุประสงค์ยังไงอะไรคือพวกเราเนี่ยนะฮะได้จบการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาในรุ่นที่41ก็หลายสิบปีมาแล้วนะครับก็มองเห็นว่าสิ่งนึงที่เราจะทำเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อโรงเรียนต่อคุณอาจารย์ต่างๆได้เนี่ยก็คิดว่าคงจะต้องรวมกลุ่มกันก็ตั้งเป็นชมรมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษารุ่นที่41ขึ้นมาวัตถุประสงค์หลักที่เราทำก็คือเพื่อที่จะให้สมาชิกของเราเนี่ยครับมีกิจกรรมร่วมกันมีความสามัคคีกันแต่การทำกิจกรรมและความสามัคคีนั้นเนี่ยจะต้องเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนของเรานะฮะซึ่งเป็นที่ประสิทธิ์ประสาทวิชา รวมทั้งเป็นประโยชน์กับทางคุณครูอาจารย์แล้วก็นักเรียนด้วยนะครับโดยจะต้องจัดกิจกรรมต่างๆนะครับทั้งกิจกรรมเพื่อสังคมหารายได้บ้างมาเสริมนะครับเพื่อจะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการนำเอาเงินรายได้หรือกิจกรรมเหล่านั้นเนี่ยไปเป็นประโยชน์เพื่อสังคมในด้านต่างๆครับคุณผู้ชมพอจะเห็นภาพเลยใช่ไหมครับเขาก็ยังมารวมตัวกันนะครับพูดง่ายๆว่าไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องของเตรียมอุดมเท่านั้นมันเป็นเรื่องของทำยังไงให้บุคลากรของเตรียมอุดมโดยเฉพาะรุ่น41ที่ท่านธีรพัฒน์รับผิดชอ บหันมาช่วยกันแล้วก็ดูแลสังคมพอมาอย่างนี้เดี๋ยวต้องถามคุณเล็กขออนุญาตนิดหนึ่งคุณเล็กจะจัดกอล์ฟขึ้นมาะนะครับชื่อรวมใจพักรักป่าเทิดไทยองค์ราชันนะคะซึ่งเป็นชื่อที่เราคิดว่าเหมาะสมแล้วก็ตอบโจทย์ที่เราวัตถุประสงค์ที่เราต้องการที่จะทำในครั้งนี้นะคะเป็นกอล์ฟการกุศลนะคุณผู้ชมก็การกุศลรวมใจพักรักป่าเทิดไทยองค์ราชันใช่ค่ะก็นี่ไม่พ้นป่าใช่ครับหมดสิ่งแวดล้อมแสดงว่านี่คือสิ่งที่ทำจากข้างนอกสิ่งที่ทำต่อส่วนรวมของประเทศใช่ค่ะเราทำกิจกรรมใดเราก็พยายามให้มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงคือเราก็พยายามอยากจะให้พี่น้องประชาชนนะครับมาช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแต่นั้นเป็นวงกว้างครับนะครับเราก็เลยมองว่าเฮ้ยเราเนี่ยน่าจะทำได้โดยกลุ่มของเพื่อนพวกเราด้วยกลุ่มของนักเรียนโรงเรียนเก่าของเราด้วยนะครับก็เลยชักชวนกันนะฮะกับพี่ๆน้องๆแล้วก็รวมทั้งเพื่อนๆในชมรมเนี่ยนะครับว่าเราควรจะมีกิจกรรมในการทำคุณประโยชน์ในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพราะเรามองว่าเรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องนี้เนี่ยเป็นพระราชดำรินะครับของในหลวงรัชกาลที่9ของเราที่ให้รักษาทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะป่าไม้ครับเพราะเป็นแหล่งเรื่องของต้นน้ำลำธารเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนทั่วไปครับกับอีกส่วนนึงเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นปัจจัย4ที่สำคัญการดำรงชีวิตของพวกเราครับปัจจัย4เหล่านี้โดยเฉพาะป่าไม้กำลังถูกทำลายน้ำก็เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครับทำให้อากาศแล้งนะครับทำให้ฝนตกหนักในบางพื้นที่สิ่งที่ทำให้เกิดขึ้นเหล่านี้เนี่ยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครับนักวิชาการบอกว่าสิ่งที่จะช่วยได้ในเรื่องของการลดผลกระทบตรงนี้ต่อคุณภาพชีวิตของพวกเราต่อพวกเราเนี่ยก็คือการเพิ่มพื้นที่สีเขียวทางพวกเราก็เลยคุยกันนะครับคิดว่าเอ๊ะทำยังไงก็คงจะทำในเรื่องของการปลูกต้นไม้สร้างป่ากันดีกว่า
แล้วก็เราก็เลยมีการคิดโครงการตรงนี้ขึ้นมาโดยเฉพาะเราไปเริ่มโครงการนี้ก่อนที่ในหลวงรัชกาลที่9จะสวรรคตที่ป่าชุมชนห้วยหินเพลิงแสดงว่าทำมาก่อนแล้วเป็นการปลูกมาแล้วนะครับแล้วแล้วเราจะมีการทั้งบำรุงรักษาเพราะว่าเนื่องจากส่วนใหญ่เวลาใครไปปลูกป่าปลูกต้นไม้ไปมักจะไปถ่ายรูปติดป้ายแล้วก็หนีไปแล้วก็ปล่อยให้ต้นไม้อยู่กับธรรมชาติให้ธรรมชาติเลี้ยงดูหรือเทวดาเลี้ยงดูว่างั้นเถอะก็ไม่รอดนะครับกัดตายก็รอดตายจริงๆอาจจะ 20-30% ครับแต่ปรากฏว่าโครงการนี้เนี่ยทางเพื่อนๆก็ได้ให้ชุมชนมามีส่วนร่วมด้วยครับอัตราการรอดตายก็เพิ่มไปถึง 50-60% อืมแล้วเรามองไม่ได้มองแค่ตอนปลูกตอนนั้น5 ไร่ครับต้นไม้ส่วนใหญ่ก็เป็นต้นชัยพฤกษ์ต้นไม้ที่เป็นสีเหลืองของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยครับประมาณ500ต้นก็บอกว่าเอ๊ะไปขยายหน่อยเพิ่มอาจจะเป็นอีก20ไร่รอบๆซึ่งอยู่ติดกับป่าชุมชนห้วยหินเพลิงครับจังหวัดอะไรครับที่อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีโอเคก็เป็นบ้านของชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นที่มีใจรักอนุรักษ์ด้วยครับแล้วก็เป็นพื้นที่โครงการพระมลิเริ่มต้นในเรื่องของสหกรณ์ผูกกระพงที่ในหลวงรัชกาลที่9ไปทรงมีพระมลิที่เริ่มไว้นะครับเราก็เลยไปปลูกป่าที่นั่นแล้วพอปลูกไปสักพักไปบำรุงดูก็คิดว่าไม่ได้แล้วถ้าเผื่อเราไม่มีความต่อเนื่องก็เลยชวนเพื่อนๆนะครับว่าไปดูแลรักษาต่อแต่การดูแลรักษาไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ปลูกต้นไม้เสริมอย่างเดียวนะฮะก็ไปรวมไปถึงเรื่องของการดึงชุมชนเข้ามาร่วมกันดูแลแล้วก็ไปน้ำกับป่ามันของคู่กันนะครับก็ไปทำเรื่องของฝายต้นน้ำในพื้นที่ป่าเพื่อเวลาฝนตกป่าเก็บน้ำไว้ก็ค่อยๆปล่อยผ่านชะลอในส่วนของฝายลงมาเป็นแหล่งอุปโภคบริโภคของพี่น้องประชาชนแล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยของพวกสัตว์เล็กสัตว์น้อยด้วยนะครับอันนี้เราก็มองกว้างการดูแลรักษาก็อาจจะตามขั้นตอนของทางราชการเนี่ย10 ปีนะครับถึงจะจบเราก็พยายามที่จะทำไปให้ถึงตรงนั้นแล้วไม่ใช่จะชวนเฉพาะเจ้าหน้าที่หรือชาวบ้านเท่านั้นพี่น้องของทางโรงเรียนเก่าของเรานะครับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและพี่น้องโรงเรียนอื่นด้วยนะครับก็ขอเชิญชวนเข้ามาร่วมตรงนี้ได้ด้วยนี่พอฟังนี่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีมากเลยคือไม่ใช่ไปคุณผู้ชมก็ไม่ใช่ไปตอนนี้ปลูกป่ากันเยอะปลูกเสร็จแล้วก็กลับบ้านก็ไม่รู้แล้วครับอันนี้เราต้องหันไปดูใช่นะครับว่าเขายังอยู่ดีกินดีไหมเขามีอะไรยังไงบ้างนะครับที่พอกลับมานิดนึงครับกลับมาที่พอปลูกป่าแล้วมันมาเกี่ยวข้องกับการจัดกอล์ฟครั้งนี้ยังไงเราคิดว่าการจัดกอล์ฟการกุศลครั้งนี้นะคะเราจะนำรายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อนำไปทำนุบำรุงรักษาป่าแล้วก็เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับป่ามากขึ้นนะคะแล้วก็อีกนอกจากนั้นเนี่ยเราก็คงจะมองในเรื่องของการที่กลับเข้าไปสนับสนุนของโรงเรียนนะคะซึ่งในฐานะที่เป็นศิษย์เก่าอะไรก็ตามที่เราสามารถที่จะสนับสนุนโรงเรียนสนับสนุนอาจารย์หรือว่านักเรียนปัจจุบันนะคะเราก็สามารถที่จะเข้าไปช่วยโรงเรียนได้ในทุกๆรูปแบบนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยพูดง่ายว่าเราจะเอาเงินส่วนหนึ่งละหลังจากที่เราต้องมีค่าใช้จ่ายจัดของเรามีค่าใช้จ่ายใช่ค่ะก็คือเรามาช่วยกันก็เงินนี้ก็จะไปดูแลป่าที่ทำมาได้กี่ปีแล้วนะที่เข้าปีที่2ใช่ค่ะที่ปลูกมาแล้วต้นไม้เริ่มโตต้นไม้ก็โตสวยแล้วฮะโตค่ะถ้าบางส่วนก็ไปเสริมเข้ามาอ๋อคือการปลูกมันต้องมีเมื่อปลูกแล้วก็ต้องมีการบำรุงรักษาครับถ้าปลูกไม่บำรุงรักษาเนี่ยต้นไม้ก็จะตายแล้วก็อาจจะมีผลกระทบจากเรื่องของความแห้งแล้งต่างๆรวมทั้งพวกสัตว์เลี้ยงต่างๆใกล้ๆด้วยก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องเข้าไปดูโดยดึงชุมชนแถวนั้นมาร่วมดูกันด้วยเอาละมาเข้าเรื่องหน่อยเดี๋ยวคนดูกอล์ฟผมอยากดูผมอยากช่วยแหละผมอยากลึกเกี่ยวผมอยากกอล์ฟนี้นะครับจัดเมื่อไรซื้ออะไรยังไงนะครับมีถ้วยรางวัลอะไรแบบไหนอะไรยังไงเชิญเลยครับค่ะคงต้องเรียนว่ากอล์ฟของเราเนี่ยจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่18ธันวาคมจันทร์ที่18ครับ2560ปีนี้นะครับนะคะปีนี้นะคะที่สนามกอล์ฟกรุงเทพกรีฑาถนนพัฒนาการซึ่งเป็นสนามใกล้ๆไม่ไกลจากในกรุงเทพมากนักไม่ได้พาไปตีที่วัยยางนะตีแถวนี้นะครับตีแถวนี้ค่ะนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเรามีการแข่งขันประเภทคือเราเป็นช็อตกัน
นะคะเริ่มแข่งก็คือเวลา 12:00 นนะคะลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 10:00 นเป็นต้นไปซึ่งการแข่งขันนี้เนี่ยเราได้รับเกียรตินะคะโดยได้รับถ้วยประธานจากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภานะคะซึ่งท่านได้ประทานถ้วยให้กับทีมการแข่งขันที่เป็นทีมประเภททีมนะคะนอกจากนั้นเนี่ยนอกจากประเภททีมแล้วเรายังมีการแข่งขันประเภทบุคคลนะคะคือมีไฟท์ A B C เหมือนปกติทั่วไปนะคะแล้วก็มีไฟท์สำหรับสุภาพสตรีนะคะและที่สำคัญเนี่ยเราเพิ่มอีกไฟท์นึงนะคะในฐานะที่เข้าสู่เขาเรียกอะไรคะวัยสำหรับของผู้สูงอายุนะคะก็คือผู้มีอาวุโสนะคะก็คือรุ่นตั้งแต่อายุ59ปีขึ้นไปนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราจะพบว่าเรากำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ทิ้งกันนะคะเราก็มองไปถึงว่ามีถ้วยพิเศษให้กับกลุ่มคนผู้สูงอายุนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการแข่งขันที่สำคัญที่สุดก็คือว่าในงานนี้เนี่ยเราก็ได้รับเกียรติจากโปรเมเอลียาจุฑานุการนะคะซึ่งได้เพิ่งจะได้รับรางวัลจาก LPGA ทัวร์นาเมนต์ล่าสุดเมื่อสัก2วันที่แล้วนะคะได้มาร่วมงานหลังจากมาร่วมแข่งด้วยไม่ได้มาร่วมแข่งค่ะมาร่วมงานตอนที่แจกรางวัลนะคะคนที่ไปร่วมรายการของเราเนี่ยก็จะสามารถที่จะไปถ่ายรูปคู่นะคะได้ไปเจอโปรระดับโลกตัวจริงจริงตัวเป็นๆนะคะนี่ถ้าเป็นเมืองนอกนี่เสียเงินกันเยอะเลยนะโปรมาเนี่ยใช่ค่ะคือมาแล้วก็มาพร้อมกับคือเป็นไฟล์สุดท้ายของเขาที่เขาได้ถ้วยแล้วก็หลังจากนั้นก็คงจะบินมาร่วมงานกับทางชมรมนักเรียนเก่าต่อ C1 นี่แหละค่ะครับพอพูดอย่างนี้คุณผู้ชมครับเมื่อกี้ผมคุยนอกรอบกระซิบนิดนึงตอนนี้เขาขายไปมากกว่าครึ่งแล้วต้องรีบนะครับเพราะว่าผมฟังดูนี่เราคุยกันเรื่องนี้ไม่กี่วันเองตอนนี้เดินมาถึงค่อนทางแล้วผมพูดแทนคุณผู้ชมนิดนึงใครที่ชอบกอล์ฟเอาละอยากซื้อละอยากอะไรละซื้อที่ไหนยังไงติดต่อแบบไหนค่ะคือตอนนี้เราก็มีหลายช่องทางนะคะ คือสามารถติดต่อสอบถามได้นะคะที่จะเป็นคุณพัชรวรรณนะคะหมายเลขโทรศัพท์0818177650 0806244554นะคะแล้วก็มีอีเมลแอดเดรสก็คือพัชรวรรณ @gmail.com นะคะหรือว่าจะเป็น LINE ID ก็มีนะคะก็จะเป็น CHOCHOS 5นะคะตามรายการตรงนี้อันนี้โทรไปหรือเข้าไปใน LINE ID หรือว่าส่งอีเมลเนี่ยก็สามารถสมัครได้หมดทุกช่องทางครับมันราคามันเป็นยังไงครับตอนนี้เราจะมีทั้งหมดคือเป็น3รุ่นนะคะก็คือระดับซิลเวอร์ราคา 30,000 บาทระดับโกลราคา 50,000 บาทแล้วก็ระดับพรีเมียมก็คือ 100,000 บาทนะคะอัน30,000 50,000 นี่เป็นทีมใช่ไหมใช่ค่ะเป็นประเภททีมไม่ใช่คนเดียวเสียสามไม่ใช่ค่ะเป็นทีมค่ะทีม4คนอ๋อ4คนใช่ค่ะคือจัดทีมกันมาได้เลยนะครับขาก็คงจะเข้าใจใช่ไหมครับผมย้ำนิดนะครับคุณผู้ชมพวกขากอล์ฟที่จะเล่นกอล์ฟนะครับโดยเฉพาะรุ่นนี้หรือโดยเฉพาะเด็กเตรียมหรือผู้ที่รักธรรมชาติรักสิ่งแวดล้อมทั้งหลายนะครับคือเราอาจจะไม่มีเวลาไปปลูกป่าเราอาจจะไม่มีเวลาไปทำสิ่งเหล่านี้แต่ก็นี่แหละครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องรุ่นเตรียมอุดมรุ่น41เขาก็ไปเริ่มให้แล้วเราก็แค่ว่าไปสนุกไปออกกำลังแถมเงินที่เราไปเล่นเขาก็ยังเอาไปทำประโยชน์ต่อนะครับก็ติดต่อได้ที่คุณพัชรพคุณพัชรพรได้ใช่ไหมครับ0814181717650ตาที่จอข้างล่างดูที่จอข้างล่างก็ได้นะครับท่านพิธภัทรบอกนะขึ้นที่หน้าจอให้แล้วนะครับทีนี้ที่น่ายินดีอันหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าปลูกป่าไม่ช่วยคือตอนนี้เรื่องชิงถ้วยได้ถ้วยพระราชทานของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาด้วยใช่ค่ะใช่ไหมครับใช่ค่ะก็ถือว่าค่อนข้างเป็นเกียรติเป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยพระมหากราบที่คุณนะฮะที่ทางท่านได้ประทานถ้วยรางวัลตรงนี้มาให้ครับเพราะว่าเป็นส่วนสำคัญเลยที่ทำให้เห็นว่าเราเนี่ยทำกิจกรรมเพื่อสังคมครับแล้วก็เป็นกิจกรรมเพื่อช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับคุณผู้ชมครับ
วันที่18วันจันทร์ที่18ธันวาคมธันวาคมนะครับค่ะนะครับใครดูรายการนี้นะครับก็ยกหูเลยหรือว่าอีเมลนะครับง่ายที่สุดเลย LINE ID โชคโชคใช่ไหมครับผมใช่ไหมฮะโจโจ้โจโจ้ CHOC HOSS โจโจ้5นะครับเขาบอกกันเหลืออีก 2-3 นาทีมีอะไรที่ผมไม่ได้ถามนะครับแล้วคุณเล็กนะขออนุญาตให้คุณเล็กครับเชิญค่ะอยากจะบอกคุณผู้ชมนะครับหรืออยากจะเชิญชวนเชิญเลยครับได้ค่ะก็อยากจะเชิญพี่น้องชาวเตรียมอุดมทุกท่านนะคะรวมถึงประชาชนทั่วไปนะคะได้เข้ามาร่วมกับกิจกรรมกอล์ฟการกุศลของเรานะคะซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งซึ่งทำประโยชน์ให้กับสังคมในรายการร่วมใจพักรักป่าเทิดท้ายองค์ราชันนะคะซึ่งรายการนี้เนี่ยไม่อยากจะให้ทุกคนพลาดเพราะนอกเหนือจากการได้รับประธานถ้วยจากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาแล้วนะคะแล้วก็เป็นการเล่นกอล์ฟที่สนามที่ไม่ไกลจากกรุงเทพและสุดท้ายก็คือ เราจะได้พบกับโปรเมนะคะเอริยาจุฑานุการซึ่งเป็นแชมป์ LPGA หญิงตอนนี้ก็จะเป็นอันดับ5ของโลกนะคะซึ่งเป็นตัวเป็นๆในรายการซึ่งถือว่าคุ้มมากสำหรับรายการนี้ค่ะโชว์บัตรหน่อยก็ได้นะครับหน้าตาใบสมัครใช่ไหมฮะหน้าตาใบสมัครก็ประมาณอย่างนี้แหละในเว็บไซต์อะไรมีไหมครับหรือไปโหลดเอามาหรือยังไงมีไหมครับเข้าไปเราจะมีในเว็บไซต์ของตอตอ41นะคะชมรมนักเรียนเก่าตอ41นะคะจะเห็นว่าในรูปนี้เนี่ยจะมีรูปโปรเมอยู่นะคะเป็นเครื่องยืนยันว่ายังไงเราจะพบโปรเมแน่นอนนะคะในวันที่18วันจันทร์ที่18ธันวาคม2560นะคะการเล่นของเราก็เป็นแบบช็อตกันนะคะซึ่งเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วก็ช็อตกันในเวลา 12.00 นนะคะตีรอบบ่ายไปจนรอบบ่ายจนถึงเย็นหลังจากนั้นก็ร่วมรับประทานอาหารแล้วก็แจกรางวัลหลังจากนั้นก็ได้มีโอกาสถ่ายรูปคู่กับโปรเมนะคะซึ่งเป็นโปรหญิงคนเดียวในขณะนี้ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดอยากจะได้ทริคอะไรเข้าไปถามกันวันนั้นนะครับ เขาบอกเวลาผมหมดแล้วแต่ผมจะทิ้งท้ายท่านให้ท่านปิดนะครับมีอะไรจะฝากเชิญเลยครับครับก็ในนามของผู้แทนของนักเรียนเก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษารุ่นที่41รวมทั้งน่าจะเป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาในภาพรวมที่คงจะต้องบอกว่าเรื่องของการทำกิจกรรมเพื่อสังคมนะครับเราก็คงจะต้องช่วยกันในทุกมิติทุกแนวทางทั้งในส่วนของภาครัฐแล้วก็ในส่วนของพวกเราเองด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องของการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับที่เราคงจะทิ้งไม่ได้แล้วก็เรื่องนี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่เป็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของพี่น้องทุกคนก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคนนักเรียนเก่าทุกโรงเรียนรวมทั้งเตรียมอุดมศึกษาด้วยในการมาร่วมกันปลูกต้นไม้ปลูกป่าแล้วก็ปลูกทุกวันสำคัญหรือปลูกทุกวันที่ท่านต้องการนะครับเพื่อให้เกิดพื้นที่สีเขียวครับผมโอ้ขอบพระคุณทั้งสองท่านมากนะครับ คุณผู้ชมครับนี่คืออีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะครับที่เกิดขึ้นเพื่อสังคมนะครับผมฟังแล้วผมก็รู้สึกปลื้มใจแทนเพราะว่าจะไปออกกำลังกันจะไปสนุกกันจะไปเจอเพื่อนฝูงกันก็ยังไม่ลืมประเทศชาติยังไม่ลืมสังคมยังไม่ลืมสิ่งแวดล้อมนะครับถ้ามีการจัดกิจกรรมเหล่านี้นะครับใครก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นนักเรียนเตรียมอุดมหรือนักเรียนโรงเรียนไหนหรือมหาวิทยาลัยใดก็ตามจัดกิจกรรมเหล่านี้แล้วเกิดพื้นที่ป่าขึ้นมา1พื้นนะครับ1ปีก็มีการจัดกิจกรรมมากมายช่วยกันจัดกันเป็นร้อยเป็นพันนะครับเราจะมีพื้นที่ป่าเกิดขึ้นมามากเพียงใดนะครับสิ่งที่เราสูญเสียไปมากมายแต่ถ้าเราช่วยกันอย่างนี้นะครับผมเชื่อว่าเราเรียกคืนป่ากลับมาได้และที่สำคัญไปกว่านั้นไม่ใช่ไปปลูกแล้วก็ทิ้งไว้ยังกลับไปดูแลเหมือนกับตัวอย่างวันนี้นะครับก็ฝากเรื่องราวของกอล์ฟการกุศลรวมใจพักรักป่าเทิดไทยองค์ราชันนะครับชิงถ้วยประธานของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภานะครับวันที่18ธันวาคม18ธันวาคมนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วจริงๆนะครับผมพานุมาสุขอมพรพร้อมทั้งดร.ธีรพัฒน์ประยูรศิษย์นะครับท่านเป็นประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารชมรมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษารุ่นที่41นะครับแต่วันนี้ท่านทำงานเป็นคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งคุณพัชรพรสันติเส
เสวีนะครับท่านเป็นประธานกรรมการจัดงานกอบการกุศลรวมใจพักรักป่าเทิดไทยองค์ราชันในครั้งนี้นะครับผมและแขกรับเชิญทั้งสองท่านและทีมงานรักเมืองไทยลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ